สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องสีคเนโคปานะครับของคุณบอยสีคเนโคปานะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่า FC ทางช่องหักมีพระเครื่องนะครับโดยเฉพาะสายสมเด็จนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับตามเบอร์ติดต่ออันนี้เลยนะครับสีคเนโคปาโคปานสีคเนโคปานนี่นะครับก็จะมีอันนี้เป็นเว็บไซต์ของทางศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยสีคเนโคปานะครับว่ามีอะไรบ้างตรวจรับตรวจสอบอะไรบ้างนะครับส่วนภาพพระที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงพระที่อาจารย์บอยมีแบ่งปันให้ FC หรือผู้ที่เข้ามาตรวจสอบพระในราคาที่จับต้องได้นะครับวันนี้ทางช่องถือโอกาสมีโอกาสดีนะครับอันนี้พระสมเด็จมีกลิ่นครับที่เห็นอยู่นี่นะครับ FC อย่าพึ่งพลาดนะครับหอมหอมร้อยปีนะครับเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับนี่อุ้ยนี่ๆเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับพระชุดนี้ถ้าใครอันนี้เขาไม่มีเกณฑ์แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยสีคเนโคปานะครับว่าศูนย์ที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรนะครับนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับอาจารย์บอยครับอ่ะรู้จักกันในหลายๆคลิปเป็นร้อยคลิปแล้วครับวันนี้มาเปิดศูนย์เล่าความเป็นมาก่อนว่าทําไมตรงนี้ตั้งที่ไหนก่อนครับตรงนี้ตั้งอยู่ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยเทิดราชันซอย7หน้าปากซอยเลยเขตราชเขตดอนเมืองเขตดอนเมืองตรงแถววัดศรีกันนะแถววัดศรีกันเลยแถววัดแถววัดนาวงมั้ยวัดนาวงเลยมาถ้าใครรู้จักวัดนาวงวัดศรีกันน่ะเลยมาหน่อยแล้วก็ลงกองน้ําลงกองน้ําอยู่ข้างหลังหมู่บ้านใหญ่ๆใช่ครับหมู่บ้านใหญ่อันนี้อยู่ข้างหน้ามันเข้ามาจากถนนวิภาวดีรังสิตมันอยู่ที่เขาเรียกนะเราก็แล้วแต่พื้นที่เขาเรียกครับครับอาจารย์บอยคิดยังไงถึงมาเปิดที่นี่ครับทําไมถึงคิดว่าอยากมาเปิดที่นี่มันเป็นความฝันที่เราอยากให้คนน่ะเข้าใจคือตามสโลแกนเราคือพระแท้พิสูจน์ได้พระแท้พิสูจน์ได้เข้าใจเข้าถึงได้เข้าถึงได้เข้าใจความมีความเป็นมาของการเวลาเราสามารถจับต้องได้ของดีอยู่ใกล้ๆตัวอาจารย์บอยครับซุ่มมานานแล้วทำไมมีอันนี้พระอาจารย์บอยหมดเลยเหรอใช่ครับนี่ส่วนหนึ่งซุ่มเก็บมานานเหรอผมเก็บมาตั้งแต่สมัยที่แม่บุญธรรมเก็บมาแล้วต่อเนื่องมาแม่บุญธรรมเก็บมาก่อนก็ได้จากสมบัติแม่บุญธรรมมาใช่ไอ้ที่โชว์นี่เป็นสมบัติแม่บุญธรรมหมดเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นช่าง10หมู่เฮ้ยแม่บุญธรรมผมเป็นช่าง10หมู่พี่พูดแล้วผมขนลุกไม่ใช่เพราะหนาวนะครับเพราะแม่บุญธรรมเป็นช่างเลยเป็นตระกูลช่าง10หมู่เขาเป็นช่างด้วยมั้ยเป็นด้วยแต่ท่านสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นงานสายวังนี่เขาเจ๋งเลยดิคือเก็บแล้วมีความเป็นมาแน่นอนแม่บุญธรรมถึงเก็บใช่ครับโอเคเก็บอาจารย์บอยทำไมถึงมาเปิดเผยตอนนี้หรือตอนนี้มันถึงยุค144ปีตามคำทำนายแล้วส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็เป็นในยุคที่สมเด็จท่านเคยดำริเอาไว้ว่าพระท่านจะออกมาครับผมเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่บารมีของท่านครับแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่ศรัทธาในสมเด็จเพื่อให้เข้าใจว่าพระสมเด็จนั้นมีหลากหลายเราสามารถจับต้องได้ไม่ได้มีในหนังสือตรียปวายเท่านั้นใช่ครับในอื่นๆเนี่ยอะไรมีหมดมากกว่านั้นอาจารย์บอยคลุกคลีอยู่ในวงการพระนี่ได้ไงคลุกคลีมันก็แรกเริ่มทันทีเราต้องเล่ากันก่อนว่าเรามีพระของแม่เราใช่ไหมครับแม่บุญธรรมใช่เราก็เอาด้วยความที่เราอยากรู้ว่าพระแม่เนี่ยมันจริงไหมเราก็เอหรือแท้กล่าวตรงๆเลยทุกคนก็ไปลองห้างกันทั้งนั้นถูกไหมแต่ก่อนนู้นมันเราเข้าใจว่าห้างที่เก่งที่สุดเก่งที่สุดในประเทศไทยประเทศไทยละในโลกเลยแล้วกันเราก็ไปลองที่เขาครับแล้วเขาก็มีคําตอบเหมือนที่ทุกคนเป็นไม่ใช่ไม่เล่นไม่ถึงแถมทีเก้ด้วยไอ้กรณีทีเก้เนี่ยอาจารย์บอยคิดว่าไงผมว่าการตอนนั้นทีเก้เราเสียใจแต่เราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งแต่เรารู้ว่าประวัติของพระเรารู้ว่ามีที่ไปที่มาครับเราเข้าใจว่าที่ไปที่มาของพระเนี่ยเรามีประวัติที่ชัดเจนครับมีที่ไปที่มาที่ชัดเจนว่ามันไม่เก้แน่อ่าแต่เราจะทํายังไงเพื่อให้ตอบโจทย์ได้ว่าพระเนี่ยมีอายุแท้และทันยุคแบบไหนครับผมถึงได้หันมาศึกษาเกี่ยวกับการใช้กล้องขยายครับนะครับพอเราใช้กล้องขยายเนี่ยเราจะเข้าใจถึง
ลักษณะของความมีอายุครับการเวลาครับที่เกิดขึ้นเดี๋ยวตัวอาจารย์บอยเนี่ยพื้นฐานถามผมอยากจะถามว่าเรียนอะไรมาผมเรียนบัญชีเรียนบัญชีจบบัญชีที่ไหนจบบัญชีที่พาณิชย์BBC กรุงเทพการบัญชีเฮ้ยจบกรุงเทพการบัญชีด้วยเจ๋งดิแล้วเรามาทำได้ทำการบัญชีอยู่นานไหมไม่ได้ทำเลยมาดูพระตลอดเลยมาคือเราไม่ได้เกี่ยวกับสายงานที่เรียนมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสายบัญชีเลยไม่ได้เกี่ยวกับสายบัญชีเลยใช่อ่ะเราเริ่มศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปปุ๊บเราหาคำตอบพระสายวังหรือพระที่แม่บุญธรรมคือเราโชคดีครับเราโชคดีตรงว่าเรามีพระหลายหน้าครับหลากหลายครับแล้วเราไปเจออาจารย์ที่ดีคืออาจารย์คนหนึ่งที่ท่านชื่อเขาเอ่ยนามท่านครับอาจารย์โชคเพิ่มพูนท่านสิ้นไปแล้วอาจารย์โชคโชคเพิ่มพูนเพิ่มพูนเป็นเซียนสมเด็จหรือเป็นอะไรท่านเป็นพระเป็นคนที่ดูพระโดยการใช้กล้องขยายเนี่ยเป็นคนแรกที่อาจารย์วอยรู้จักที่ผมรู้จักเพราะผมเซิร์ชจากการดูใน Google ดูในเนี่ยท่านก็เปิดมาให้การเรียนรู้ครับผมเราก็ไปศึกษากับท่านครับเปรียบเทียบกับของที่เรามีกับของท่านมีครับแล้วเราได้ความรู้ตรงนั้นเราก็มาแตกยอดเอามาแตกยอดเอาแตกยอดเอาในกลุ่มพระสายวังมันไม่มีคนเขียนตำราไว้เอ้ยมีครับแต่มันไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดพอเพราะว่าบางพิมพ์บางเนื้อเขามีเฉพาะที่เขาเขียนครับนอกเหนือจากนั้นมันไม่มีมันมีอีกบานตะไทยบานตะไทยครับเพราะว่ากุช่างวังหน้าหรือวังหลวงเนี่ยวังหน้าดีกว่าต้องบอกวังหน้าสร้างครับมีหลากหลายมากมีหลากหลายมากหลากหลายมากนี่นะครับอาจารย์บอยครับตรงนี้เนี่ยสะดวกยังไงถึงมาเปิดตรงนี้มันสะดวกคือมันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างกรุงเทพกับฝั่งปริมณฑลครับสามารถเดินทางฝั่งรังสิตเนี่ยนะครับฝั่งปทุมธานีฝั่งรังสิตเนี่ยง่ายง่ายครับบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าออกง่ายเข้าออกง่ายเข้าออกง่ายมาสนามบินดอนเมืองใช่มาสนามบินดอนเมืองแล้วก็ต่อตรงนี้ต่อมอไซค์มาถึงนะครับสนามบินดอนเมืองนิดเดียวครับอาจารย์บอยทั้งหมดเนี่ยพระสมเด็จอาจารย์บอยมีกี่พิมพ์อู้ยหลายร้อยพิมพ์ครับถ้านับเป็นพิมพ์เยอะมากนับไม่ถ้วนเฮ้ยนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนคือเป็นหลายร้อยพิมพ์หลายร้อยพิมพ์นี่เดี๋ยวก่อนพออาจารย์บอยมาเป็นพระเองเนี่ยเสียนห้างนี้ไม่ใช่เสียนแล้วหรือเขารู้จดหรือเขารู้อยู่ในกะลาตรงๆเลยเขาบอกว่าเขาอยู่แค่ตรงนั้นเขาอยู่แค่ตรงนั้นเรียนรู้แต่ของเขาแค่ตรงนั้นเราก็ว่าอย่าไปว่าเขาไม่ดีเขาก็เรียนรู้แค่ตรงนั้นอ๋อเขาเรียนคือสายห้างเขาเรียนจากหนังสือเล่มเดียวครับอาจารย์คนเดียวเขายึดหนังสือเล่มเดียวอาจารย์คนเดียวอาจารย์คนนี้ต้องถูกต้องที่สุดแล้วอาจารย์คนอื่นอ่ะคือก็พูดง่ายๆก็เหมือนน้ำเต็มแก้วครับเราเอาอะไรใส่ไปเขาก็ไม่รับแล้วเอาอะไรใส่ก็ไม่รับแล้วแต่ของเรานี่เป็นประเทศหลักวิทยาศาสตร์เรารับหมดรับหมดรับหมดอาจารย์บอยแต่ก่อนรุ่นเนี่ยเราก็เห็นสายห้างมัน2ด้วย 10x 10x แต่พออาจารย์บอยมาสาย2สายระดับกำลังขยายสูงเนี่ยนี่เราเจ๋งกว่ามันใครเลยหรือเห็นมากกว่าเก่าเยอะเนี่ยมันเห็นมากกว่าเก่าครับมันไม่ใช่เห็นเฉพาะแค่พิมพ์และการม้วนตัวแค่ที่เขาพูดม้วนตัวยุบตัวแค่นั้นไม่ใช่แต่เราส่องเข้าไปนี่เราสามารถเห็นอนูของเขาแต่ก่อนนู้นนะครับเซียนเนี่ยเขาเห็นแค่พิมพ์เห็นแค่พิมพ์แกะเม็ดเขียวเม็ดส้มลางๆลางๆไม่รู้ว่าเป็นเม็ดเขียวเม็ดส้มนี่เป็นหินกำแพงหรือว่าเป็นเศษกำแพงอิฐเฉยๆครับผมเขาไม่แยกแยะตรงนั้นไม่ได้อ่าแต่เราสามารถที่จะเจาะเข้าไปถึงได้ว่านี่คือหินกำแพงผ้ากำแพงครับหรือว่าสถูปเจดีย์ต่างๆครับแม้กระทั่งโลหะต่างๆที่อยู่ในนี้ทำไมถึงเซียนถึงได้เอาแม่เหล็กมาดูดถ้านี่มีแม่เหล็กทำไมถึงดูดได้ไอ้เซียนห้างเขาใช้ไหมใช้บางคนเขาใช้นะเขาใช้ก่อนมาก่อนหรือเขาเพิ่งใช้ใช้มาก่อนนะเขาใช้มาก่อนแต่เขาเก็บไว้เขาเก็บเป็นข้อมูลของเขาคือเซียนห้างบางหลายคนนะครับหรือลูกเก่าเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าผ้าชุดเบญจดูดแม่เหล็กหมดเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้หาของเขาเขาเก็บไว้หากินเองมันเป็นฐานข้อมูลของเขาซึ่งเขาไม่จำเป็นบอกพอผมมาเปิดเผยนะครับพระที่ดูดแม่เหล็กหรือแม่เหล็กตัวแม่เหล็กเองก็ขายคนจะเลือกกลุ่มนี้ก่อนอาจารย์บอยครับทำไมคนเลือกกลุ่มที่แม่เหล็กดูดติดก่อนในกลุ่มพระชุดเป็นจักรพรรดิทำไมถึงเลือกก่อนเพราะว่าพระพวกเนี้ยมันมีการสืบเนื่องมาจากการใช้แม่เหล็กดูดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราแล้วเขาเล่นมาก่อนแล้วเล่นมาก่อนแล้วครับแต่บางเขาไม่เปิดเผยเท่านั้นไม่เปิดเผยเขาไม่เปิดเผยเท่านั้นเพราะว่าเป็นสัดส่วนที่เขาเรียนรู้กันมาในกลุ่มเขาในกลุ่มเขาแล้วก็เก็บงำเป็นความลับเอาไว้พอมาเปิดเผยทุกอย่างเปิดเผยหมดพอเรามาเปิดเผยเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเปิดเผยทำให้การเล่นหรือว่าการศึกษาพระเครื่องกว้างขึ้นครับกว้างขึ้นไม่ได้จำกัดแค่วงแคบคือในกรณีแม่เหล็กนะครับมันเป็นทฤษฎีง่ายๆง่ายๆครับการตรวจสอบง่ายๆมันเป็นการหลักการกลศาสตร์ง่ายๆครับพื้นฐานเท่านั้นเอง
คือถ้ามีพระชุดหนึ่งติดแม่เหล็กกับติดไม่ติดแม่เหล็กอาจารย์บอยเลือกอันไหนถามว่าผมให้ผมระหว่างผมเลือกนะผมเลือกที่ไม่ติดแม่เหล็กเพราะอะไรเพราะว่าพระที่มีเหล็กผสมเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาดูมันมาที่หลังมาที่หลังมาที่หลังอาจารย์มีส่วนผสมที่หลังในการใช้เหล็กต่างๆมาใส่แต่ถ้าเป็นพระที่สร้างในยุคแรกๆจะเป็นเนื้อดินล้วนหรือว่าเนื้อปูนล้วนอาจารย์บอยเนื้อสมเด็จเนี่ยอาจารย์บอยได้ความรู้มาจากไหนได้ความรู้มาจากไหนคือเราได้ความรู้มาจากพระที่แม่เราเก็บไว้เราเปรียบเทียบอ๋อเราใช้หลักพอเรามีกล้องกำลังขยายขนาดสูงเราไม่ต้องไปหาความรู้ที่อื่นเพราะพระเราบานตะไทยเพราะเราบานพระเรามีเยอะแยะเราเปรียบเทียบได้ทุกเนื้อครับทุกเนื้อทุกพิมพ์ครับทุกเนื้อทุกพิมพ์ก็เป็นหลายหลายคนนะครับที่ผมไปนะครับที่จะไปอย่างกับหลายหลายคนเนี่ยมีพระมากกว่าคนที่เปิดร้านมีพระมีเยอะกว่ามีเยอะกว่าเพราะว่าเข้าใจธรรมชาติครับเข้าใจธรรมชาติเข้าใจการเวลาเหมือนที่ผมว่าเข้าใจการเวลาเข้าใจธรรมชาติของดีอยู่ใกล้ตัวอาจารย์บอยพอเซียนห้างตีเก๊เนี่ยอาจารย์บอยเคยถอดใจไหมว่าเฮ้ยกูขายถูกๆหรือทิ้งไอ้ผมอ่ะผมไม่ถอดเพราะผมรู้ข้อมูลว่าผมมีมาจากไหนรู้แหล่งที่มาแหล่งที่มารู้จากคนเก็บรู้จากคนแม่บุญธรรมเราเองผมรู้ที่มาที่ไปว่าพระเนี่ยยังไงก็ไม่เก๊แต่เพียงแต่ว่าเราต้องทำยังไงเราจะทำยังไงให้เข้าใจว่าพระเนี่ยมีอายุและคนที่มาดูของเราหรือว่าให้ความรู้คนอื่นแล้วได้ว่าเนี่ยพระเนี่ยตรวจสอบได้นะครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกของทางช่องนะครับที่อาจารย์บอยมาเปิดเผยว่าตัวเองมีพระเป็นร้อยพิมพ์ร้อยเป็นร้อยพิมพ์เวลาผมไปเปิดกลุ่มว่าไม่เป็นของชัยบางไทรใหญ่ชินบัญชรโกกิติที่มีเป็นร้อยพิมพ์เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาผมก็มีแต่ผมไม่พูดไม่พูดเองไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรครับขายไงหรือยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาใครเปิดก่อนก็อาจจะขายได้ราคาไม่แพงเพราะว่าคนยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของเขาอ๋อตอนนี้พระเริ่มมีพระสายวังเริ่มมีราคามากขึ้นเพราะคนมีความรู้มากขึ้นใช่ครับคนเก็บเกี่ยวความรู้มากขึ้นคนก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเออมันมีตัวตนมีอยู่จริงมีการสร้างจริงมีตัวตนจริงอาจารย์บอกพระสายวังทำไมคนแขวนน้อยมากก่อนนั้นพระสายวังทำไมคนแขวนน้อยมากเพราะว่าการทำพระสายวังคนธรรมดาไม่สามารถไปเอามาได้ครับจะแจกให้กับพวกที่มีจะกินมีฐานะนอนศักดิ์และนอนศักดิ์แล้วก็มีอำนาจครับผมมียศฐานะนอนศักดิ์มีสถานะมีฐานะที่ดีถึงจะเอามาเป็นของตัวเองได้ครับนะไม่เราไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะได้มาครับมันก็เลยไม่ค่อยมีใครแขวนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจผมเจอขออาจารย์บอยที่ขนลุกเลยนะหน้ากากของคำแท้ใช่ครับคือแท้หน้าหลังมันแท้ตั้งแต่ทองแล้วถ้าทองมันไม่แท้แล้วทองแท้ใครจะมาใส่พระเฮ้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนมาใส่เพื่ออะไรครับคือพระทองคำหน้ากากทองคำแท้หน้าหลังเนี่ยไอเซียนมันชอบตีหรือปามาดว่าไม่แท้ไม่มีจริงครับคุณไปหาไอโรงงานที่ทำไอ้นี่ให้หน่อยว่าไออันนี้ผมทำมาเองหน้ากากทองคำเพื่อเขาหลอกขายพวกคุณเอาเป็นว่าหน้ากากทองคำเนี่ยเราดูได้เลยครับเปรียบเทียบมันต่อให้เป็นพิมพ์เดียวกันแต่มิติไม่เท่ากันครับถ้ามันทำเก๊มันต้องเท่ากันทั้งหมดอ๋อแต่ทำทีละองค์มันทำทีละองค์มันเป็นงานแฮนด์เมคอะครับโอ้โหหลายคนที่เก็บหน้ากากทองคำหน้ากากเงินบุเงินบุเงินหมุดเงินหมุดทองพวกเนี้ยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเลยไม่ใช่พระยุคนี้แน่นอนไม่ใช่ครับเพราะว่ายุคนี้มันต้องเท่ากันมันต้องถ้าเราเป็นโรงงานมันต้องทำให้เท่ากันไหมครับอย่าไปนั่งปั๊มแบบล็อกหลายๆพิมพ์ทำไมต้องใช้เครื่องปั๊มด้วยสามใบต้องใช้เครื่องปั๊มด้วยสามใบโอ้ยเป็นคนโชคคนที่โชคดีนะครับที่เก็บพระสายวังหน้าหลายหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าหมูอาจารย์บุญชัยบอกว่ามีอยู่จริงแล้วก็เริ่มมีการประกวดแล้วใช่เริ่มมีการตอนอาจารย์ที่อาจารย์บอยไปตรวจสอบพระเนี่ยมีคนเอาพระมาตรวจสอบอาจารย์บอยไหมพระสายวังเยอะเยอะพอสมควรเพราะตั้งหลังเนี่ยมีเริ่มพระสายวังเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นครับคนเริ่มมาหาความรู้จากเราพระสายวังทำไมพิเศษมากกว่าพระสายห้างอาจารย์บอยมองว่าพระสายวังนะครับทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเจ๋งกว่าพระสายห้างคือมันมีความวิจิตรงดงามนะครับหนึ่งในทางพุทธศิลป์ครับมีความวิจิตรงดงามครับแล้วในพระสายวังอีกอย่างนึงในด้านพุทธคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาส่องนะ เดี๋ยวมาส่องระหว่างอาจารย์บอยพูดถึงอาจารย์บอยพูดในระหว่างพุทธคุณเนี่ยผมเชื่อว่าพระสายวังหน้าเนี่ยก็จะต้องมีการปลุกเสกในพิธีใหญ่มีพิธีใหญ่ทำให้มีพุทธคุณนั้นมากกว่าพิธีใหญ่เกจิครบครับครับก็ต้องเอาไปปลุกเสกในวัง
ในวังหลวงหรือว่าวัดพระแก้วครับในตามบันทึกที่มีการทำกันขึ้นมาการสร้างกันขึ้นมาเท่าที่เราเรียนรู้มานะครับนะบางตัวก็ไม่มีการบันทึกมีการบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่บรรพบุรุษที่บอกเราเล่ากันมามันเลยทำให้พระเนี่ยน่าเก็บมากกว่าน่าเก็บมากกว่าน่าเก็บมากกว่าแล้วมันเป็นสายประวัติศาสตร์ซึ่งหาไม่ได้แล้วคือหลายอาจารย์ดอยพระคนนี้บอกว่างานท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์ไอคนที่พูดนี้มันพูดโบยไร้พื้นฐานความรู้มันไม่ได้อิงถึงความหลักความเป็นจริงครับพื้นฐานคือคุณต้องรู้สัตว์รู้จักศึกษาประวัติศาสตร์ให้มันแน่นอนก่อนว่าพระพวกนี้เขาสร้างจากในยุคนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นจากโรงงานครับผมก็เหมือนที่เราคุยกันว่าพี่หาโรงงานให้หน่อยได้ไหมครับว่าเขาสร้างที่โรงงานไหนมีคนจะคือมีคนออกเคยออกค่าจ้างนะครับคุณไปหาโรงงานให้หน่อยว่าโรงงานไหนที่มีคุณธรรมนี่เอาหน้ากากทองคำมาขายทำพระเก๋ทำพระเก๋คือใครบอกว่าพระสายวังนะเก๋นะครับคุณไปหาโรงงานให้โรงงานปัจจุบันเลยครับว่าทำได้ไหมทำได้ไหมครับว่าการทำลักษณะพวกนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดมันทำทีละองค์ครับผมทีละองค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องกันให้ดูทีละชุดทีละชุดนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้คนได้เก็บได้อย่างสบายใจนะครับอาจารย์บอยที่โชว์นี้คือล็อกถาดหนึ่งมี60องค์นี่ก็60พิมพ์6แต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลย ไม่เหมือนกันครับถึงจะเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันแต่ก็จะแตกต่างกันในสัดส่วนนี่นะครับผมอยากหัวเราะไอ้คนที่ปามาศว่าพระลิเกเดี๋ยวนี้บอกว่างานท่าพระจันทร์นะครับท่าพระจันทร์มีอยู่จริงครับแต่พระพวกนี้ไม่มีแล้วมันเท่าที่เราเข้าใจที่คนมาบอกเล่านะบางส่วนก็ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่มีอยู่อุ๊ยอันนี้สมเด็จหนาปึกเลยนี่สมเด็จกักไม่ขีดครับสมเด็จกักไม่ขีดนะครับองค์นึงทำได้2องค์โรงงานทำเลยครับเจ๋งตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่คิดแล้วครับเดี๋ยวไอ้พี่บอยอาจารย์บอยเดี๋ยวเราจะส่งสมเด็จกักไม่ขีดก่อนได้ครับเราเนี่ยเราจะให้ความรู้ทั้งหมดแหละว่าเราตรวจสอบพระอะไรได้บ้างที่นี่ออกใบรับรองยังไงครับอาจารย์บอยออกใบรับรองโดยการมีความสมัครใจของเจ้าของพระเราออกแล้วเรานำขึ้นในเว็บไซต์บางคนถามว่าออกใบรับรองไปขายที่ไหนครับเรามีแพลตฟอร์มรองรับครับคือเอาขึ้นในเว็บไซต์ให้แล้วคุณก็ไปเสนอราคาว่าคุณจะขายเท่าไหร่คือตอนนี้ถ้าพระอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อยู่แต่ที่บ้านอยู่แต่ที่บ้านไม่มีใครมาการันตีหรือคุณก็มองไม่เห็นครับคนอื่นบุคคลภายนอกก็มองไม่เห็นเรานี้เรามาใช้ประโยชน์กับโลกโซเชียลมีเดียครับเราสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาทำใบรับรองกับเรามาตรวจสอบพระกับเรา คุณอยากขายมีความประสงค์อยากขายเคยถามว่าเราขายให้ที่ไหนขายบนเว็บไซต์ครับครับเพราะเว็บไซต์เข้าได้ทุกที่คุณไม่ต้องไปคือต้องไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีจำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ไม่ต้องสร้างเราสร้างไว้แล้วเราก็การันตีให้ว่าพระคุณแท้เพราะอะไรครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไออาจารย์บอยเดี๋ยวเปิดเว็บไซต์ให้ดูนิดนึงนะครับคือนี่นะครับจะต้องเอาเครื่องมาใกล้ๆเอาขึ้นกล้องได้ไหมเว็บไซต์ได้ครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราจะเอาเว็บไซต์ขึ้นกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวต่อสายครับเดี๋ยวต่อสายให้ดีมาขึ้นจอใหญ่ให้เดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าเทคโนโลยีบอกเก๋แท้ไม่ได้อาจารย์บอยว่าไงเทคโนโลยีในความคิดของผมนะเทคโนโลยีสามารถเปิดเผยบางอย่างให้เราเข้าใจไม่ใช่มาบอกว่าเก๋แท้ไม่ได้อ๋อเทคดีอธิบายความเก๋แท้ได้ได้ทำให้เราอธิบายให้เข้าใจได้ให้เข้าใจได้ไม่ใช่ว่าเราอยากไปบอกว่าเทคโนโลยีไม่สามารถระบุได้ระบุได้ครับระบุตัวตนได้ว่าคุณคือคนในยุคไหนสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของในยุคไหนครับผมนะครับไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีไม่สามารถตอบโจทย์เราได้เทคโนโลยีตอบโจทย์และอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมันเหมือนเราใช้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเราใช้เกวียนกับรถมอเตอร์ไซค์ครับคุณจะใช้เกวียนหรือใช้รถมอเตอร์ไซค์ในยุคนี้ทำไมคุณถึงเอาเทคโนโลยีล่ะครับครับผมนี่นะครับเว็บไซต์สีคะเนโคปาดเดี๋ยวนะครับรอสักครู่ต่อสายให้ DMI เดี๋ยวเลื่อนให้ครับขึ้นข้างบนเอาตั้งแต่หน้าแรกเลยตั้งแต่หน้าแรกตั้งแต่ก่อนเข้าเลยตั้งไปที่ Google ก่อน Google ก่อนไปที่ Google ก่อนเพิ่มเราจะพิมพ์อะไรที่ Google เป็นภาษาไทยถึงเจอเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาคะเนโคปานเนี่ยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ C S I S S I K S A S A N E T K O P A N
สีคะเนโคบานเฮ้ยถ้าผมทำเป็นภาษาไทยขึ้นไหมเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นให้มันเป็นภาษาไทยตัวคำเซิร์ชนะครับเพื่อที่หายเจอครับอ่ะพอเซิร์ชขึ้นมาปุ๊บในเว็บไซต์ของอาจารย์บอยมีอะไรบ้างอ่ะเปิดเว็บไซต์ปุ๊บอ่ะเข้าที่เว็บไซต์เดี๋ยวครับก็จะขึ้นอ๋อเราขึ้นเป็นพระแท้เนื้อในองค์พระโอเคอันนี้ก็ขึ้นนะครับก็ขึ้นนะครับไปเซิร์ชคำนี้นะครับนี่หน้าตาเว็บไซต์ของอาจารย์บอยนะครับเราก็จะแบ่งโซนเป็นแต่ละองค์ว่าเนี่ยคือการลงเข้าไปก็ขึ้นหน้าหลักให้เลยขึ้นหน้าหลักให้เลยขึ้นหน้าหลักให้เลยนี่นะครับก็คนก็มาปลดสอบแล้วมาลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนไว้ครับผมในหลักการลงทะเบียนก็ไม่ช้าคุณเอาพระองค์จริงคุณมาให้ผมตรวจก่อนครับนะครับตรวจสอบก่อนว่าพระคุณมีอายุไหมถึงยุคไหมนะครับแล้วเราพอเรากดเข้าไปกดเข้าไปในแต่ละองค์ก็จะมีรายละเอียดก็จะมีรายละเอียดของพระองค์นั้นนั้นอันนี้เป็นซุ้มก่อซุ้มก่อนี่นะครับเดี๋ยวนี้การซื้อขายพระนี่ถ้ามีอย่างนี้ถ้าง่ายไม่ต้องพกไปรับรองแล้วเดี๋ยวเรากดเข้าไปในตัวรายละเอียดอีกทีนึงครับในแต่ละองค์มันก็จะมีเจ้าของพระใช่ไหมครับเราก็จะลงชื่อเจ้าของพระประวัติพอสังเขปครับผมพอสังเขปให้รู้ว่าพระเนี่ยสร้างในยุคไหนให้คุณซื้อขายกันเองไม่ต้องผ่านเราไม่ต้องผ่านเราครับไม่ต้องผ่านเราเป็นที่วางของเราเป็นที่วางของเป็นตลาดเป็นตลาดให้แล้วเราก็ตรวจสอบว่าพระคุณแท้แบบไหนโดยที่เข้าไปคือมีหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็เนื้อขยายเอาเลื่อนมาตรงกลางนี่ครับหลายที่ก็พัฒนาเป็นแบบนี้แหละทำให้คนซื้อกับคนขายตกลงกันง่ายตกลงกันง่ายขึ้นครับเข้าใจกันง่ายขึ้นหรือถ้าก็เห็นเนื้อพักกันแล้วเห็นเนื้อพักกันแล้วหรือว่าคุณยังไม่พอใจในการซื้อขายคุณจุงมือกันมาครับเราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้นี่นะครับเราก็จะขยายเราสามารถขยายใจบรรจุบางจุดได้ว่าจุดเนี้ยขยายแล้วขยายได้อีกครับเพื่อให้เห็นมิติลงเว็บไซต์อย่างนี้เสียค่าบริการเท่าไหร่ก็ลงเว็บไซต์นี้คือคุณต้องออกไปรับรองกับเรานะครับออกไปรับรองได้ลงเลยได้ลงเลยอ๋อไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียตังค์ใบรับรองที่นี่ใบเท่าไหร่ครับใบที่นี่ใบละ600ครับผมใบละ600พร้อมประกาศขายในเว็บไซต์ให้ใช่พร้อมประกาศขายในเว็บไซต์ให้ช่วงนี้เว็บไซต์กำลังพัฒนาในการทำประชาสัมพันธ์ให้คนใช่กำลังเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วใบรับรองเราของเรานั้นไม่ต้องพกใบรับรองเราพก QR code อันเดียวพก QR code คุณถ่ายรูป QR code ลงไปในโทรศัพท์คุณสามารถไปดูกันได้ที่ไหนก็ได้นี่นะครับแล้วก็จะอิงกับเว็บไซต์เออครับอาจารย์บอยครับถ้าเดินทางมาที่นี่บอกอีกทีนึงเดินทางมาทางดอนเมืองนะครับครับซอยเทิดราชันซอย7อยู่หน้าปากซอยเลยเทิดราชันซอย7ซอย7ถ้าก็มาทางวัดศรีกันก็ได้นั่งวัดศรีกันก็ได้ถ้าใครคุ้นวัดนาวงก็ได้วัดนาวงก็ได้ก็มาเข้าทางเลยสนดอนเมืองเลยสนดอนเมืองมาก็ได้ตอนนี้มีสะพานสร้างใหม่นะครับถ้าเข้าทางถนนวิภาวดีรังสิตใช่เลยก่อนถึงที่กลับรถจะเข้ากองทัพอากาศครับผมชิดซ้ายแล้วเราเลี้ยวมาได้เลยก่อนที่ถึงที่ที่กลับรถตรงเข้าฐานทัพอากาศใช่ครับคุณต้องวิ่งถนนสายในก่อนสายในก่อนผ่านหน้าวัดดอนเมืองเลยมาผ่านสน.ดอนเมืองแล้วก็จะมีสะพานสร้างใหม่ตอนนี้สะดวกแล้วนะครับเข้ามาที่นี่หรือไม่งั้นก็ติดต่อแอดไลน์เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้เบอร์โทรอาจารย์บอยเบอร์อะไรครับ096เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันกับที่ลงในนั้นใน096 280 280 3828 3828ชื่อศูนย์พระตรวจสอบพระก็เหมือนเดิมสีคะเนกโกปาลอัมบูเลตโอเคนะครับขอบคุณอาจารย์บอยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ